ทีนี้มาเป็นการถอดของตัวที่เป็นตัวจอเบเกอร์นะครับตัวจอเบเกอร์เนี่ยเวลาที่เราจะถอดเลนนะครับบีแป้นจมูกครับบีแป้นจมูกดึงขึ้นนะครับตรงตะขอที่มันเกี่ยวอยู่ตรงเฟรมตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับให้เราเอาตะขอออกนะครับพอเอาตะขอออกปุ๊บแล้วนะครับให้ดึงส่วนที่เป็นกรามก็คือตัวจอนะครับออกมานะครับแล้วก็เอาเลนออก แค่นี้เองนะครับเนี่ยวิธีการถอดนะครับแล้ววิธีการใส่ล่ะทำยังไงนะครับวิธีการใส่เราก็จัดให้ตัวเลนนะครับตรงกับตําแหน่งของมันก่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็พับครับพับตัวจอขึ้นมานะครับพอพับขึ้นมาปุ๊บด้านหลังนะครับเอาตะขอเข้าไปเกี่ยวนะครับแล้วก็พับลงนะครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้ว